สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จลงนศสาราดุสิตดาลัยสวนจิรดามพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะสงฆ์พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าถูลองพระบาทตามลำดับดังนี้พระครูวินัยทออุดมชัยถิด บุฒธิโตจะอาวาดวัดอรุณธนมงคลนครโยโฮบารูประเทศมาเลเซียเฝ้าถวายพระพุทธรูปและนำนายลิมฮีเลียบประธานบริษัทคิมลี่มหาชนจำกัดและคณะผู้อุปถัมภ์วัดอรุณธนมงคลเฝ้าทูลองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พระภิกษุและสามเณรร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายชาญศิล์ตรีนุชกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกรมัมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสมภากาชาติไทย นางสุดถนอมกันสูตรนาย,ยกสมาคมนักเรียนเก่ามาแต่เดีววิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลรองพระบาทกล่าบบังคมทูลร,รายงานผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสิงถ้ว่ยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายชิเองุ หากายาข่าว่าประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดและคณะเฝ้าทุลอมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินและน้อเกล้าน้านานามอมกระหม่อมถวายรถจกกักรยานยนยามาฮ่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนานางกอบลาบ โปรซากริสนะนาย,ยกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสในพระอุปถรัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมารงนาชทิวาธราชรัชนครินละคณะกรรมการสมาคมนำคณะบุคคลเฝ้าทูลออมพระบาทดังนี้คณะทายาทนายชนินกูรมโรหิตและครอบครัวเฝ้าทูลออมพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัดและอุปกรณ์อื่นๆเพื่อพระราชทานแกนโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกย 80, ียรติ8 0พรรษาอําเภอกระยาณิวัฒนาจังหวัดเชีงยงใหม่และน้องเกล้าน้องกระหม่อมถวายเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัดเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเทพร,รัตน์เวชานุก,กูลเฉลิมพระเกย 60, ียรติ6 0พรรษาอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชีงยงใหม่นางนาตายาสิริมงคลเกษมและนางสาว วิวัญญาสิริมงคลกเกษมกรรมการบริษัทกรุงไทยอาหารจำกัดมหาชนเฝ้าทุลอมพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตเวชานุกูลในการสร้างอาคารฟอกไตเทียมโรงพยาบาลเทพร,รัตเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ นายชนินทร์โทนวน,นิคประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทดูสิทธานีจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดงานแข่งขันดูสิตกอล์ฟชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ควีนส์ครับครั้งที่5เฝ้าทูลรองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานแข่งขันดูสิทกอล์ฟดังกล่าวสมทบทุนศูนย์สิริกิจบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเงต้นเานมโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทย นายปรีชาลิมอัวกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพุทธบรมีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลองพระบาททุนเกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานวิสาขาบูชาพุทธบรมีประจำปี2561สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา พลตรี Country, วีรชาติปารกรวงศนะ์ณอยุธยาผู้สรงคุณวุธทีสัมนงกานประลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะกรรมการกองทุนอาหารกลางวันเพื่อเด็กได้โอกาสในถิ่นธุรกันดารเฝ้าทูลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางอมริสาตันสถิตประธานจัดงานดินเนอร์การกุศลบนเรืออังสนาเพื่อกิจกรรมเยาวชนสร้างชาติและคณะเฝ้าทูลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินมมวไ,งไว้ได้จากการจัดงานดังกล่าวเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรินทรานุสรณ์หกสิบพรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภา,ากาชาติไทยในโอกาสนี้นาวาเอกอิจชา,าตันสถิตผู้แทนครอบครัวตันสถิตรวมเข้าเฝา้าทูลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย พัทริยาดิโลกรุ่งธีรพบนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันบโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2018และคณะเฝ้าทูลองพระบาททุนกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายเงินไว้ได้จากการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุริยะตันติวิวัฒนายกสมาคมสิทธิ์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำคณะบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทดังนี้สมาคมสิทธิ์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเฝ้าทูลองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวิรศักดิ์เสริมประภาสินและครอบครัวเฝ้าทูลองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายธนสรดา สสารดาปุ่นนิ่มและครอบครัวเฝ้าทูลองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะสิทธิ์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่25เฝ้าทูลองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะบริษัทออริจินพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนเฝ้าทูลองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย คณะบริษัทแก่นประกายทีมจำกัดเฝ้าทูลองพระบาททุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธทยาศัย นายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนำผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของทุกจังหวัดผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาคประจำปี2561และประธานเครือข่ายองค์การพัฒนาชุมชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเฝ้าทูลลองพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุ สนตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปธรภมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําปี2561และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรายงานทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจําปี2561 เวลา9นาฬิกา58นาทีสมเด e ็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายธีระเกียรติเจริญเศรษฐินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะนำนายชิเกรุเอโอไงผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพสำนักงานด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ สมเด็จพระอารยะวงสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระพรมเมธาจารย์คณิะเขมะวังโสสมเด็จพระอารยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระพรมเมธาจารย์คณิตเขมะวังโส วันนี้เวลา17นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระอริยะวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังเมนวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระพรมเมธาจารย์คณิตเขมาวังโซอดีตกรรมการมหาเทราสมาคมและเจ้าอาวาสวัดบัวนสิริมาตายาราม พระพรมเมธาจารย์คณิตเขมวังโสเกิดวันที่22ตุลาคม2471ที่ตำบลเลอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโดยบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี2486ที่วัดบุพพารามกรุงเทพมหานครและเข้าอุปสมบทที่วัดดอนรักจังหวัดสงขลาเมื่อปี2492ซึ่งได้มุ่งศึกษาพระธรรมวินัยอย่างต่อเนื่อง จนในปี2513สอบได้ปรเด็นธรรม9ประโยคจากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารโดยได้ปฏิบัติภารกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศา,าสนาด้านต่างๆอาทิด้านการศึกษาเคยเป็นครูสอนพระประิยติธรรมในสำนักเรียนและโรงเรียนต่างๆรวมทั้งเป็นกรรมการกองตำรามูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยซึ่งมนีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาพระประิยติธรรมอย่างเข้มแข็งจัดให้มีการสอนนักธรรมชั้นตรีโหเอก และประโยคบาลีชั้นต่างๆและส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์จนสำเร็จการศึกษาแล้วหลายรูปนั่นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจำในวันธรรมสวนะที่วัดบัวนศิริมาตยารามและแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุและสถานที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่าสารธรรมแก่อุบาสิกาให้เกิดศรัทธาดำรงมั่นในพระรัตนตรยัย และด้านสาธารณูประโภคได้อุทิศทรัพย์สินของตนเองและชักชวนบรรดาศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมกันรบริจาคเงินในการสร้างอุโบสถเสนาสนะที่พักสงฆ์วัดพูดบรรพศจังหวัดสงขลาพระบรมเมธาจารย์คณิตเขมะวังโสวรณภาพเมื่อวันที่19มกราคม2562ด้วยโรคปอดติดเชื้อสิริอายุ90ปีพรรษาที่68 ผู้แทนพระองค์ไปในการถ่ายชีวิตโคปล่อยนกและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธวันนี้เวลา6นาฬิกานาทีที่ท่าวาสุกรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก,กเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักง,งานราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการไถ่ายชีวิตโคปล่อยนก ปล่อยพันธ์สัตว์น้ําและเต่านนในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชติวันที่29เมษายน2562โดยปีนี้กรมปศุสัตว์ถวายโคเพศผู้และเพศเมียจำนวนหนึ่งคู่ซึ่งจะนำไปมอบให้นางสุวรรณยาระงับอายุ59ปีเกษตรกรอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถวายนกปลอดหัวโขนจำนวน21ตัวกรมประมงถวายเต่าจำนวน21ตัวพันุปลาไทย9ชนิดประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาโพงและปลาบึกรวม3,90,000ตัว พระนาชบริพานในพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ต่างๆในจังหวัดนนทบ,บุรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต29เมษายน2562 วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกราโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารในพระองค์เชิญอาหารพระราชทานประกอบด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี้ยวข้าวมันไก่หอยจ้อไอศครีมและขนมรวมถึงผลไม้ไปเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ต่างจำนวน6แห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชติยเมษายน2562ันได้แก่สถานแรกรับเด็ก เด็กชายปากเกรด็ดบ้านภูมิเวศอําเภอปากเกรด็ดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่รับดูแลและอุปการะช่วคราวเด็กชายอายุ6 1ถึงปีที่รับผลกระทบจากการถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวเด็กที่รับความเสียหายจากการค้ามนุษย์รวมถึงเด็กเร่ร่อนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อให้ได้รับการดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม โดยให้บริการด้านปัจจัย4พร้อมให้การศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเช่นการทำกรเกษตรการตัดผมการเย็บถุงผ้าลดโรกร้อนและการทำกิจกรรมบำบัดเช่นเล่นดนตรีและฝึกงานศิลปะทั้งนี้เพื่อแก้ไขความประพฤติบำบัดรักษาและฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจจนสามารถเป็นคนดีพร้อมกลับคืนสู่สังคม ปัจจุบันมีเด็กชายอยู่ในความดูแล130คนเป็นเด็กชายชาวต่างชาติ29คนและเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก32คนซึ่งเด็กทุกคนต่างปรับรื่มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าอาหารพระราชทานมีทั้งข้าวและก๋วยเตี๋ยวขนมนมกล่องและผละไม้แก่เด็กอ่อนพิการทุกประเภททั้งชายและหญิงที่อยู่ในอุปการะของบ้านเฟื่องฟ้ารวม386คนซึ่งเป็นเด็กแรกเกิดถึงอายุ7ปีหรือมากกว่าหากจําเป็นต้องได้รับการดูแลหรือพัฒนาโดยถูกทอดทิ้งทารุณกรรมและครอบครัวประสบปัญหา ให้บริการปัจจัยสีที่เหมาะสมเพียงพอได้มาตรฐานฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายตลอดจนยังเตรียมความพร้อมทางการศึกษาและส่งเข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียน ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงเป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การสงเคราะห์และพัฒนาเด็กหญิงพิการทางสมองและสติปัญญาอายุ7-18ถึงปปีเพื่อให้การฟื้นฟูส่งเสริมศักยภาพให้การสงเคราะห์ปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหญิงพิการทางสมองและสติปัญญารวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายส่วนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม ปัจจุบันมีเด็กในอุปการะ455คนที่ผ่านมาได้ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการและจัดหา,าอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเด็กพิการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานคุ้มครองเช่นที่โรงเรียนประชาบดีโรงเรียนวัดกลางเกรด็ดและโรงเรียนกศนอมีการส่งเสริมให้เด็กพิการที่มีความสามารถทางกีฬาได้ร่วมแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการฝึกวิชาชีพและการจัดหาอาชีพที่เหมาะสมกับเด็กพิการแต่ละบุคคลปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการบ้านสารฝันรุ่นที่3เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกสถานคุ้มครองและคืนกลับสู่สังคมสำหรับอาหารพระราชทานในวันนี้ได้แก่ข้าวไก่ทอดและก๋วยเตี๋ยว ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายอำเภอปากเกรด็ดมีนางจิตราเต่มีศรีสุขผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายเป็นผู้แทนรับมอบอาหารกลางวันพระราชาทานทั้งนี้สถานสงเคราะห์แห่งนี้ให้การอุปการะเด็กพิการที่ครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้หรือเป็นเด็กเร่ร่อนพัดหลงและขาดอุปการะดูแลซึ่งมีอายุระหว่าง7ถึง18ปี โดยให้การเลี้ยงดูฟื้นฟูและพัฒนาผู้รับบริการด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์อย่างมีมาตรฐานสามารถดำรงชีวิตประจำวันอีกทั้งอยู่ร่วมกันกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแลจำนวน600คนสำหรับอาหารกลางวันพระราชทานประกอบด้วยกระเพาะปลาข้าวต้มปลาหอยจอดทอดไอศครีม ขนมปังไส้ต่างๆแอปเปิลฟูจิและนม UHT รถจืดจิตระดาที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรีอำเภอปากเกร็ด เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี2513ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการทั้งด้านร่างกายการได้ยินการมองเห็นทางสติปัญญาและเด็กพิการซ้ำซ้อนทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง7 18ปีที่ถูกทอดทิ้งกำพร้าหรือครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อนและพัดหลงไร้ที่พึ่ง โดยดูแลทั้งด้านการเลี้ยงดูด้านการแพทย์พื้นฐานด้านการฟื้นฟูร่างกายโดยการทำกายภาพบำบัดและการส่งเสริมด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการเพื่อให้เด็กพิการสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองได้สำหรับอาหารพระราชทานประกอบด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำข้าวไก่ทอดแอปเปิลขนมปังไอศกรีมและนมกล่อง UHT รสจืดจิตรดา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่เด็กที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกรด็ดซึ่งอุปการะเด็กชายและหญิงตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ6ปีจากการถูกทอดทิ้งหลังคลอดตามที่สาธารณะและทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยงรวมถึงบิดามดาต้องโทษป่วยทางจิตเด็กที่รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมและอื่นๆให้บริการในด้านต่างๆเช่นเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและสังคมสงเคราะห์ ปัจจุบันมีเด็ก266คนและบุคลากร124คน ส่วนที่กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนิ่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตมีผู้แทนพระองค์เชิญจากการดอกไม้และของขวัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ่งหลัยลักอัครราชกุมารีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวาีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินามาตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตใน เจริญพระชนาสา14ปีโดยตลอดทั้งวันมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กรต่างๆนำใจกันดอกไม้ไปถวายพร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูตร29เมษายน2562อาธิกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและนธุนพืชกรมปศุสัตว์ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมพริยาข้าราชการสำนักงานกระทรวงกลาโหมสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนรวมทั้งสื่อมวลชนสายข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่29เมษายน2548 โดยได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตมีความหมายว่าผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชดช่วงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต,ต่างๆทรงเป็นแบบอย่างของเด็กและเยาวชนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ช่นกิจกรรมการออกกําลังกายกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ชาติไทยโดยทรงร่วมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสส่น้ําแห่งรัตนโกสินทร์และยังร่วมในกิจกรรมบําเพ็ญสาธาร,รณประโยชน์ต่างๆโดยทรงร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจตามพระราชบัญญัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิทรงร่วมบําเพ็ญประโยชน์และปฏิบัติธรรมณวัดป่ามุตโตไทยสาพันสาทร,ร,รัฐเยอรมนี ทรงนาเด็กและเยาวชนจิตอาสาในโครงการเราทําความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันทําความสะอาดวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามนอกจากนี้ยังเสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจบริเวณคลองพระดุงกรุงกระเกษมและแม่น้ําเจ้าพระยาทรงประกอบอาหารประทานเลี้ยงเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้ไปร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วย องค์คมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะหเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตาภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ วันนี้ที่สารกลางจังหวัดแพ,พร่อเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจรายุอิสรางกูลณอายุทยาองคคมนตรีไปประชุมและติดตามการดำเนินการเกิดเหตุวตาตภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วตาตภัยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2562จำนวน5ครั้ง รวมทั้งสิ้น8อำเภอ57ตำบล341หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่อำเภอสองอำเภอร้องกวางอำเภอหนองม่วงไข่อำเภอสูงเม่นอำเภอเด่นชัยอำเภอลองและอำเภอหวังชิ้นโดยอำเภอเมืองแพร่และอำเภอสูงเม่นเป็นพื้นที่ที่บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายรุนแรงประชาชนได้รับความเดือดร้อนจํานวนมาก ซึ่งทางจังหวัดได้บริรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้วจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีและคณะมูลนิธิราชประุานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยณนะหอประชุมอำเภอเมืองแพร่จำนวน405ชุดและที่หอประชุมอำเภอสูงเม่นจำนวน201ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน ตอนนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัยและมอบสิ่งของพระราชทานในพื้นที่ตำบลเมืองม่ออำเภอเมืองแพร่ให้แก่นายสงคำพิชัยนางทรงเมืองอุ่นและนายสุรีปิยะโกศลการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้อย่างความปปื้อนปิติและสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเป็นล้นพน้น องค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์วันนี้พลอากาศเอกชลิตพ,กพุกผาศกองคมนตรีเป็นประธาน ในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการฝนหลวงของพื้นที่ภาคกลางณศูนย์นปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นหนึ่งใน5ฐา,านสำหรับเติมสารฝนหลวงที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆรับผิดชอบ14จังหวัดพื้นที่39.78ล้านไร่และเกอนขนาดใหญ่อีก5แห่งส่วนอีก4ฐานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้ว ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำนวน10หน่วยปฏิบัติการใน10จังหวัดทั่วประเทศ โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1มีนาคม2562ถึงปัจจุบันด้านภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภายแล้งมีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้เพิ่มปริมาณน้ำฝนให้พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ประสบภัยแล้งพื้นที่เสี่ยงขัดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนกักเก็บน้ำจำนวน49วัน1 3 5เที่ยวบิน มีวันฝนตกในพื้นที่เป้าหมายรวม46จังหวัดด้านภารกิจบันเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่ภาคเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน29วัน97เที่ยวบินมีวันฝนตก17วันในพื้นที่เป้าหมาย12จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ตากน,าน่านแพร่พยาวลำปางแม่ห้องสอนเชียงรายลำพูนเลยสุราษธานีและพื้นที่ไฟไหม้ป่าพุโตโะแดงจังหวัดนราธิวาสและด้านภารกิจย้ำย้งการเกิดพายุลูกเห็บได้ขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม22จังหวัดจำนวน44เที่ยวบินมีวันฝนตกจำนวน29วัน ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่108หมู่2ตำบลเขาชัยทงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านของนางชันนันรักซ้อนกเกษตรกรและอาสาสมัครฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อรับฟังปัญหาภัยแล้งของประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกมันสำปะหลังและทำกะเกษตรแบบผสมผสานขณะนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกพืชเนื่องจากพื้นที่การ,กรเกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน ในการนี้องคมนตรีได้กำชับให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร,ร,ร,กรและประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและปัญหาภัยพิบัติต่างๆทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออํานวยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนท่านี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อย,ยอด นวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชบรม,มานาถบพิตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนต่อไปราชเลขานุก,การในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขาพระบรมมหาราชวัง วันนี้เวลา9นน้นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุวิมนราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขาพระบรมมหาราชวังเป็นสาขาที่15ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าวัดพระศรีรัตนาาศาสดาราบในพระบรมมหาราชวังโดยตกแต่งร้านด้วยรูปแบบทันสมัยเน้นโทนสีขาวดูสบายตาจำหน่ายสินค้าภายใต้แนวคิด นึกถึงสุขภาพนึกถึงโกลเด้นเพลสเป็นการขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มเดิมไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อให้ได้รู้จักและรับประทานอาหารไทยซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพจากฝีมือของคนไทยอันจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันพธ์ผลิตภัณฑ์ของไทยสู่นานาประเทศทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยและถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่กเกษตรกรไทยด้วย เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้าไปชมความงามภายในพระบรม,มหาราชวังเฉลี่ยว,วันละ17,000คนสำหรับร้าน Golden Place ภายใต้บริษัทสุวรรณชาติจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาถบาพิตรที่มีพระราชาประสงค์สร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยเพื่อจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ โครงการในพระราชดําริและโครงการหลวงซึ่งเป็นสินค้าแปรรูปสินค้าโอทอบจากชุมชนต่างๆและสินค้าการ,กรเกษตรจากกลุ่มกเกษตรกรในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารพระราชดําริดังกล่าวเพื่อให้ร้านโกลเด้นเพลสเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่ดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาว รวมทั้งกลุ่มกเกษตรกรหรือผู้ขายจากชุมชนต่างๆได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าอีกด้วย ่อจากนั้นราชนายานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาพระบรมมหาราชวังที่ทําการปรับปรุงขึ้นเพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ข้าราชพารเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างครบวงจรอาทิเปิดบัญชีฝากถอนเงินกองทุนและสินเชื่อซึ่งเปิดบริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาที และศูนบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีถึง16นาฬิก30นาทีทั้ทงนี้ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนได้รับพระมหาเกุนาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดสาขาในพระบรมมหาราชวังขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคม2532 คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินดดา,าตมาสขอทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคานุสสณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจัแจการดอกไม้ไปทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีน,นาถเดืานรัชกาลที่9้าและถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราร,ราชาเทนาตาบาทพร้อมลงนามถวายพระพร ทั้งสองพระองค์มีพระพระมามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันอาธิเลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมพิบาลภาควิชาบราารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้านจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยการท่าเรือแห่งประเทศไทยสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนคริสตรธรรมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชน รงเรียนศรีอนุทยาในพระอุปธรรมมูลนิธิพุทธบาร,รมีจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนนวมินทราชิหนทิศสตรีวิทยาสองสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานคร มูลนิธิมหากรุณาธรรมสถานและสมาคมแม่บ้านตำรวจภูธรภาคสองทั้งนี้สำนักพระราชาวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวัน สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากรัตราธิราชบรมคัริยรา,ราชาพิเศษวันนี้เสนอเป็นตอนที่21สเสนจพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางชนละมาก เทศไทยมีแม่น้ำลำคลองจำนวนมากใช้ในการเดินทางติดต่อค้าขา,ขายตั้งแต่ครั้งโบราณเมื่อถึงช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนจะจัดทอดกระถินทางน้ำตกแต่งเรือในริ้วขบวนให้สวยงามพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามะกะและองค์ศาสนูปธรรมพกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทอดผ้าพระกฐินเป็นประจำทุกปี โดยขบวนพยุหะญาตราทางชนลมากซึ่งหมายถึงริ้วขบวนเรือที่จัดขึ้นเพื่อให้พระเจ้าแผ่นดินสเสด็จพระราชดําเนินไปในการต่างๆโดยทางน้ำนักประวัติศาสตร์สันนิฐานว่าขบวนพยุหะญาตราทางชนลมากน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีครั้งสําคัญที่ถูกจารึกไว้คือในแผ่นดิสนสมเด็จพระนารายมหาราชปรากฏหลักฐานว่า เสด็จแปลพระราชฐานไปยังหัวเมืองต่างๆโดยขบวนพยุหะาญาตราที่เรียกว่าขบวนเพชรพวงเป็นริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่สี่สายพร้อมริ้วเรือพระที่นั่งตรงกลางอีกหนึ่งสายรวมกว่าร้อยลำนับเป็นขบวนพยุหะยาตราที่ยิ่งใหญ่และเป็นต้นแบบสำคัญของขบวนพยุหะยาตราในสมัยต่อๆมา สำหรับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญยเดชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูประเพณีสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหาญาตราทางชลมากขึ้นอีกครั้งเมื่อพุทธศักราช2500หลังจากว่างเว้นมานานโดยได้สเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินที่วัดอรุณราชวรารามตั้งแต่ปี2502เป็นต้นมา และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดต่อเนื่องถึง16ครั้งในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพายุหาญาตราทางสถนลมากแล้วในปลายเดือนตุลาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุห่าญาตราทางชนลมากในพระราชาพิธีถวายผาพระกฐินณวัดอรุณราชวารารามราชวารมหาวิหารเตรียมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่สร้างใหม่ในสมัยรัชกาลที่หก่กองทัพเรือได้เตรียมการฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อความสมบูรณ์ของริ้วขบวนเรืออันยิ่งใหญ่และงดงามเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดวัดอรุณราชวาราราม พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวระมหาวิหารสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดมากอกเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์ย้ายราชธานีมาตั้งนกรุงธนบุรีสเสด็จพระราชดำเนินทางชนละมากถึงหน้าวัดมะกอกในเวลารุ่งอรุณจึงทรงเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นวัดแจ้งและทรงสร้างพระราชวังใหม่ขยายเขตพระราชฐาน ทำให้วัดแจ้งที่ตั้งอยู่กลางพระราชวังไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จถลิงถวันราชสมบัติส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครใหม่วัดแจ้งจึงเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอีกครั้งพระปรางมีความงดงามสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสัญลักษณ์คู่วัดตราบจนทุกวันนี้ภายในพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปเทวดายืนถือพระขันอยู่ในปราศาทระหว่างประตูมีบุษบกยอดปรางประดิษฐานพระพุทธนริมิตรเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สอง พระประธานในพระอุโบสถมีพระนามว่าพระพุทธธรรมมิสราชโลกทธาตีโลกกล่าวกันว่าพระพักเป็นฝีพระหัตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงปั้นหุ่นเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยประดิษฐานเหนือท่านพยทีบนฐานชุกกชีเบื้องพระพักมีรูปพระอัครสาวกสององค์หันหน้าเข้าหาองค์พระประธาน ที่พระพุทธอาจพระพุทธธรรมมิสราชโลกธทาตีโลกมีพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยบรรจุอยู่โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้อัญเชิญมาบรรจุไว้เมื่อทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ในปี2438 ตบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชนลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ